ที่จังหวัดจันทบุรีครับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกกรมฝนหลวงและการบินการเกษตรครับซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่สนามบินท่าใหม่3141ฝูงบินทหารเรืออำเภอท่าใหม่ครับ เตรียมพร้อมออกปฏิบัติการขึ้นบินทําฝนหลวงหลังจากทางจังหวัดครับประสานขอความช่วยเหลือในการทําฝนหลวงช่วยเกษตรกร,กรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่กําลังประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงครับหลังจากแหล่งน้ําธรรมชาติแห้งขอดโดยจะปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อให้เกิดปริมาณน้ําสะสมเพื่อทําการ,กรเกษตรต่อไปนั่นเองครับ